อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเรื่องราวการเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนมื้อนี้มาพบพ่อพี่น้องมาโฟกัสอยู่ที่ผลไม้พื้นบ้านพื้นถิ่นที่ควรจะมีไว้ติดสวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าเป็นต้นเสาวรสภาษาอีสานกับบักกะทกโลกล่ะครับพี่น้องเสาวรสสีม่วงเนื่องจากว่าเป็นผลไม้หรือเป็นพืชท่านอิโนเป็นไม้เลื้อยนะครับที่มีบ่พี่บ่มีบ่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับตัวนี้คือต้นที่เขาเกิดเองนะครับบากองเอามาเพาะไว้แต่ว่าเขื่อนใหญ่บ่ทันนะครับก็เลยปล่อยให้ขึ้นกับเรื่อยไปกับไม้แดงหน่อยนะครับปรากฏว่าคุ้มไม้แดงหักเลยนะครับคุ้มไม้แดงหัก1ปีนะครับ1ปีพี่น้องได้ผลผลิตตอนนี้ว่าจะให้เพิ่นล่วงลงไปเองปลูกแบบบ่ได้ให้อีหยังนะครับบ่ได้ให้ปุ๋ยบ่ได้อีหยังนะครับธรรมชาติล้วนๆแต่ว่าเขาอาจจะได้ปุ๋ยจากเศษใบไม้เศษไม้แดงนะครับอันนับเบิ้งด้วยสายตาน่าจะอยู่ที่200หน่วยนะครับเข้าไปทางในมองเห็นกับมองเบิ้งก็เห็นอยู่นะครับลูกก็กำลังพอดีนะครับพี่น้องน่าจะอยู่200หน่วยนี่กำลังพอดีพองามนี่ครับพืชที่เฮาบ่ควรมองข้ามสำหรับสายสุขภาพสายเกษตรอินทรีย์มีไว้ติดสวนนะครับกิโลละ30บาทส่งลงกรุงเทพเขาไปเฮ็ดน้ำปั่นทั้งร้านกับเพื่อนเอาไปเฮ็ดน้ำปั่นได้นะครับกิโลละ30บาทส่งลงไปกรุงเทพบ่เพียงพอนะครับลูกที่เขาใหญ่สุดน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ปล่อยเขาล้นไปเองมันก็จะเปรี้ยวอมหวานแซ่บๆครับโดยเฉพาะเสาวรสสีม่วงแบบเนี้ยนะครับเปรี้ยวอมหวานก็แซ่บนี่ครับเพิ่นเกิดเองก็เลยจับโทรศัพท์มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งละบางเชื้อต้นไม้ที่เขาเกิดเองเขาบ่ได้ดูแลมันก็งามคือกันครับพี่น้องนี่ครับเป็นซุ้มเสาวรสแต่ว่ากันเฮาไปเฮ็ดซุ้มเองเฮ็ดซุ้มเฮ็ดรูปทรงนี่ก็น่าจะสวยงามโอเคแต่ว่าชุดนี้หมดนะครับชุดนี้หมดผู้ค้าว่าจะทำการล่มลงเพราะมันอยู่ไก่สายไฟนี่ตอนนี้เพิ่นกับมาพันสายไฟทางเขาบ้านพันสายไฟก็เลยว่าเอาชุดนี้ให้หมดก่อนกินชุดนี้หมดก็จะเพาะหม่องใหม่ตัดปลูกหม่องใหม่นะครับตัดเอาไปปลูกเพาะช่ำใหม่เกิดใหม่เนื่องจากว่าสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับมันมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเวลาง่วงๆมากนะพี่น้องเนาะใส่กับกินกับน้ำปลาน้อยๆไม่ต้องใส่หลายมันจะเป็นโรคไตนี่ครับก็พามาชมนะครับอร่อยดีหายง่วงเลยแหละครับพี่น้องนี่มันก็จะติดอยู่ที่ถังถามมาการดูแลบำรุงรักษาบ่ได้ดูแลบำรุงรักษาครับปล่อยเกิดเองตามธรรมชาตินี่เขาเจ้าเกิดเองแล้วก็จะได้ปุ๋ยใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็จะเก็บทรงหลานสาวเป็นขายน้ำผลไม้อยู่กรุงเทพนะครับก็คงจะเอาเก็บไปกินน้ำนะครับเป็นบางส่วนเนาะสำหรับเสานี้ก็เอาแปลงเสาวรสที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เกิดแล้วพูดโทมหัวแปลงเสาวรสนะครับสวยงามมากนะครับก็มีประโยชน์มีคุณค่าทั้งโภชนาการเนาะมีประโยชน์มีคุณค่าทั้งโภชนาการป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับลดการอุดตันของไขมันนะครับนี่เสาวรสมีประโยชน์นะครับกินในอัตราที่เหมาะสมเนาะก็เลยเอาแปลงเสาวรสงามๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับติดสวนไว้นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้และก็สามารถมาเก็บมาทานสร้างเสริมสุขภาพได้นะครับสำหรับเช้านี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับไปปฏิบัติภารกิจก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ